สวนทุเรียนติดถนนคอนกรีตมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านสวนทุเรียนนะฮะ8ไร่ของตำบลพริ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับมองไปทางไหนก็ทุเรียนเต็มพื้นที่หมดเลยนะครับทุเรียนอายุ5ปีนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองเนี่ยนะฮะ160ต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีสายพันธุ์กระดุมเนี่ยนะฮะอีก20ต้นนะครับแล้วยังมีสายพันธุ์พวงมณีอีก20ต้นนะซึ่งที่ดินของเรานั้นเป็นโฉนดนส4จอครับทุเรียนในสวนของเราตอนนี้ให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับมีบ้านพักสามารถอยู่อาศัยได้1หลังนะครับมีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับนะแหล่งน้ำดีนะครับเป็นน้ำดิบจากคลองใหญ่นะซึ่งเป็นคลองน้ำจืดคลองธรรมชาตินะครับแล้วสวนทุเรียนของเรานั้นยังอยู่ใจกลางชุมชนด้วยติดถนนคอนกรีตเนี่ยหน้ากว้างถึง500เมตรนะครับโฉนดนส4จอนะซึ่งวันนี้นะครับขายยกแปลงเนี่ย8ไร่เนี่ยขาย13ล้านบาทยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจโทรหาเราครับ0991463979เล่นที่ดิน Channel